بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาที่นี่นะก็ขอมาอัฟพี่น้องด้วยนะครับในเสาร์ที่2ของเดือนนี้นะครับเพราะว่าพอดีได้มีภารกิจนะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็เลยไม่ได้มาทำหน้าที่นะครับฮัจญะห์ก็เห็นว่าเมื่อมันต้องรอเนี่ยต้องรอคิวจริงๆก็คืออีกเดือนนึงนะครับ2เดือนมาครั้งนึงเนี่ยในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเสาร์พิเศษถามว่าเสาร์พิเศษยังไงล่ะก็เสาร์ที่29กุมภาเนี่ยถ้าจะรอคราวหน้าเนี่ยรอไปอีก4ปีนะเดี๋ยวใครที่บอกว่าเดี๋ยวนัดเจอกัน29กุมภาเนี่ยแสดงว่าอีก4ปีเจอกันอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีมันมีแค่28ธรรมดาเนี่ยมันจะมี28แล้วมันก็พบ4ปีครั้งนึงมันก็จะมี29นี่คือการคำนวณตามปฏิทินสากลนะดังนั้นวันนี้ก็ถือเป็นวันสิ้นเดือนด้วยแล้วก็เป็นเสาร์ที่5ของเดือนด้วยเมื่อเสาร์ที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นคิวที่เปิดเอาไว้ทางฮัจญะห์ก็จะพิจารณานะว่าใครที่เห็นสมควรมาทำหน้าที่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเมื่อเช้าได้ครับเชิญฮะได้ครับเมื่อเช้าเนี่ยออกไปซื้อกับคงกับข้าวอัลลอฮ์คนแน่นเลยแน่นตรงไหนรู้ไหมแผงหวย ฉันไปเกี่ยวอะไรนะแต่กําลังจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกผมเอาไปซื้อข้าวมันปกตินั่นแหละแต่ว่าทำไมคนมันรุมอะไรกันนึกว่าแจกอะไรอ๋อเขาไปพึ่งกับอะไรฮะพึ่งกับโชคนะก็คือเรื่องของลอตเตอรี่นั่นเองก็พอมองไปก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่ไม่เห็นมุสลิมะหรือคนมุสลิมไปเลือกซื้อนะก็น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงที่ว่าพวกเราเนี่ยเริ่มรู้กันแล้วว่าเรื่องของลอตเตอรี่นะเป็นเรื่องที่ฮารามนะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะครับดังนั้นก็บอกเตือนกันแต่ว่าเวลาเห็นคนเขาไปทำเนี่ยพี่น้องก็ค่อยๆเตือนกันเพราะบางคนเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างกรณีนึงที่เห็นฮัจญะห์ท่านนึงที่ยืนอยู่ที่แผงหวยแล้วกำลังเลือกอยู่ปรากฏว่าก็ถูกมุสลิมเดิมนี่แหละก็เขาเรียกโวยวายตำหนิอย่างรุนแรงเขากลับไปร้องไห้พี่น้องครับแล้วก็มาบอกปรึกษาบอกว่าอาจารย์หนูเพิ่งรับอิสลามไม่ถึงสัปดาห์หนูยังไม่รู้ว่าลอตเตอรี่ห้ามเห็นไหมบางทีเราไม่รู้พื้นฐานของเขาอ่ะเขาเพิ่งรับอิสลามได้สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ถามว่าเวลาโต๊ะครูเขาสอนหนังสือเนี่ยเขาสอนเรื่องหวยเลยไหมไม่สอนหรอกครับเริ่มต้นก็ต้องสอนเรื่องอะไรก่อนเรื่องละหมาดเรื่องหลักอะกีดะห์ก่อนแต่ว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็กระซิบบอกได้ไม่ใช่ว่าพอเห็นแหมไม่อายฮิยาบเลยหรอใส่ฮิยาบซื้อหวยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องบอกเตือนเขาแบบอะไรฮะให้มีมารยาทอย่างนิดนึงนะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าพื้นฐานเหมือนกับเชคคนนึงที่บอกว่าเห็นคนๆนึงเนี่ยมากินน้ําในช่วงรอมฎอนเป็นผู้ชายกินน้ําในช่วงรอมฎอนเชคบอกว่าเราจะหุกกลมเขาเลยมั้ยว่าเป็นคนที่ทําบาปไม่บวชรอมฎอนเขาบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนมุซาฟิรก็ได้ใช่มั้ยก็เขาเดินทางศาสนาบอกว่าคนเดินทางนี่เป็นไงครับอนุญาตให้ไม่ถือศีลอดฟัดดูได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราก่อนที่เราจะตัดสินอะไรก่อนอิสลามสอนให้เราสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนไม่ใช่อยู่ดีก็ตัดสินเลยหรือว่าฟันธงไปเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับแล้วบางทีคนที่เขาเพิ่งมารับอิสลามหรือคนที่เพิ่งเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะเสียกำลังใจนะบางคนร้องไห้เลยที่ผมบอกเนี่ยร้องไห้เลยเขาบอกว่าโอ้โหทำไมต้องรุนแรงขนาดนี้เราก็บอกอ๋อใจเย็นนะนี่ยีนะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ทราบแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับไม่มีใครไปยุ่งนะเรื่องของรถตกลงตัวรี่เราทำมาหากินนะครับอีกเรื่องนึงพี่น้องผมเห็นว่ายังได้เวลาอยู่นะอีกหนึ่งนาทีจะเข้าเวลาตรงเนี้ย
ก็เลยออกไปนอกนิดนึงอีกเรื่องนึงก็ตอนนี้ก็แชร์กันเยอะก็เรื่องของดูอาป้องกันโรคภัยต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะแหมอาจารย์ฉันก็ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะตั้งใจว่ามากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะมันมีเรื่องโควิดโควิด19เข้ามาใหม่นะแล้วก็องค์การทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุมโรคนี้ไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสที่มนุษย์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะเสียชีวิตถึงขั้น10ล้านถึง100ล้านคนได้ถ้าคุมไม่อยู่นะหมายถึงว่ามันมีการแพร่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะถึง10ถึง100ล้านคนซึ่งการติดเชื้อพวกนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันมีนะครับอย่างที่เมืองชามนะในสมัยของบรรดาซอบ้านเนี่ยก็ตายกันหลักหมื่นพี่น้องหลักหมื่นในสมัยพันกว่าปีที่แล้วนี่ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากนะพันหมื่นคนเนี่ยที่เสียเนี่ยอย่างเงี้ยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยซึ่งบอกกับพี่น้องว่าทุกวันนี้นะครับแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลการแพทย์จะก้าวไกลแต่ว่าเวลาที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาบางอย่างมันก็ไม่ทันนะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีมากกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่การระมัดระวังตัวก็คือเรื่องของดูอาที่เราได้กล่าวแล้วก็ยะกินมั่นใจต่อลอสุบฮานะฮูวะตาลาและยอมรับในความที่เป็นบ่าวที่ต่ำต้อยไร้เขาเรียกไม่มีความสามารถเราเนี่ยไร้ความสามารถในเรื่องของที่เราจะไปทำให้คนนู้นหายป่วยคนนี้ไม่หายคนนี้เป็นโรคคนนู้นเป็นโรคนี่ด้วยกับเดชานุภาพของลอสุบฮานะฮูวะตาลาเราจึงต้องขอดุอากับพระองค์บทหนึ่งที่ให้อ่านนะครับบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมอันนี้คือดูอาที่ท่านนบีสอนให้เราว่าในตอนเช้าหลังตั้งแต่ละหมาดซุบฮ์เป็นต้นไปบางคนบอกอาจารย์ฉันนะว่าตลอดเลยดีนะแต่ต้องตื่นละหมาดซุบฮ์ด้วยนะบางคนแหมว่าอร่อยเลยแต่ซุบฮ์เพราะว่าซุบฮ์เองเนี่ยก็มีฟาดีละที่บอกว่าใครที่รักษาจะมาที่มัสยิดเนี่ยนะโดยเฉพาะซุบฮ์เนี่ยอยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ฟีดิมมัติฮีก็คืออยู่ในการดูแลของอัลลอฮ์ด้วยคือเราใช้เนี่ยเราอย่าไปเอาแค่ประตูเดียวหรือกุญแจเดียวเราเอาเยอะๆหลายๆอย่างอายะกุรซีเราก็อ่านอันนี้เรื่องของยินชัยฏอนนะครับเรื่องของดุอาที่ผมสอนเมื่อกี้นะครับนบีบอกว่าลัมยะดุรูฮูจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เขาเลยเป็นหะดีษซอฮีหะว่า3ครั้งอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองเราจนกระทั่งถึงเวลาเย็นพอถึงละหมาดอัสรละหมาดอัสรเสร็จแล้วต้นนี้ว่าอีกรอบนึงจนกระทั่งถึงตอนเช้าผมก็ใช้อันนี้แหละแต่ตอนนี้ผมงดนะใครจะเชิญไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้งดเพราะว่าไม่กล้าไปแล้วก็ใครที่ไปอะไรนะเมืองอะไรนะไม่ใช่เกาหลีของญี่ปุ่นของจีนเลยฮะอู่ฮั่นตอนนี้ใครจะเชิญอาจารย์ไปบรรยายอู่ฮั่นหน่อยผมบอกไว้ก่อนนะนี่ยีนะนี่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไปบรรยายเนี่ยกลับมาเนี่ยเขากักตัว14วันอดมาศิลปะเลยเห็นไหมดังนั้นตอนนี้งดต่างประเทศก่อนจริงๆผมก็แซวเล่นนะจริงๆไม่มีอยู่แล้วใครก็เชิญไปละอู่ฮั่นนะไอ้ส่วนใหญ่ที่ไปก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละนะหรืออาจจะไปเยี่ยมพี่น้องอะไรผมไม่ทราบนะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยคงไม่ได้มีธุรกิจมีธุระอะไรตรงนั้นนะแต่ว่าเนี่ยก็ต้องมาบรรยายออกไปเจอภรรยาเนี่ยพี่น้องซื้อแอลกอฮอล์ไว้เลยแอลกอฮอล์ที่เขาอะไรนะล้างมือไว้ในรถเขาบอกอาจารย์เนี่ยสลามจับมือคนบ่อยแต่ไม่มีปัญหานะจับได้เลยนะผู้ชายนะผู้หญิงเละวะละเอาไว้แต่ว่านั่นแหละก็คือการดูแลป้องกันนะครับก็ล้างมือให้เรียบร้อยโดยเฉพาะฉันมีลูกอ่อนเพิ่ง4เดือน5เดือนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยลูกชื่อชีฟ้านะครับชีฟ้ามีความหมายว่าเยียวยารักษาอินชาอัลลอฮ์ดุอาให้เป็นหมอนะ มาเข้าเรื่องดีกว่ามาเข้าเรื่องแล้วมีคนก็ส่งข้อความมาหาฉันเขาบอกว่าอิสลามกับการชมเชยเนี่ยจะพูดได้ถึงชั่วโมงเหรอเขาบอกงั้นนะเขาบอกจะมีอะไรไปพูดเหรออิสลามกับการชมเชยเนี่ยฉันก็นึกในใจแล้วฉันจะเอาอะไรไปพูดชั่วโมงกว่าเลยนะอ่ะก็เตรียมมาก็ได้หลายแผ่นอยู่เหมือนกันนะก็ค้นหาพี่น้องครับคือบางอย่างที่ไม่รู้ก็ทำไงฮะก็ค้น
ก็ค้นหานะเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยเขามอบหัวข้อนี้มาไม่มีปัญหาพี่น้องเราไปค้นหานะครับประการที่หนึ่งเลยครับเรื่องของการชมเชยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการให้กำลังใจใช่ไหมเวลาชมกันเนี่ยถือว่าให้กำลังใจกันนะดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้การให้กำลังใจและการชมเชยสองรายการเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการในการสอนให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีวิธีการสอนศาสนาของท่านนบีมีทั้งเรื่องของคำถามเล่าเรื่องคนที่อยู่ในยุคก่อนและก็มีบางครั้งก็มีเรื่องของการดุมีไหมดุมีบอยคอตนี่มีไหมมีจำได้ไหมเรื่องที่ซอฮาบะห์ที่อะไรครับไปช้าเข้ากองทัพช้าเพราะอะไรรอเก็บปวดอินทผาลัมก็เลยไปร่วมออกยิฮาดช้านบีก็ไม่พูดด้วยให้ทุกคนเนี่ยไม่พูดด้วยภรรยากลับไปอยู่บ้านเลยจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีมานะครับอันอภัยโทษแล้วท่านกราบท่านกราบนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการเหมือนกันแต่ว่าต้องดูต้องใช้ให้อะไรให้เหมาะสมวิธีการเป็นไงครับเป็นวิธีการโน้มน้าวจิตใจท่านนบีก็เคยใช้กับชายคนหนึ่งที่มาขอทำซีนาจำได้เนอะมาขอทำซีนานบีก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดมีคนมาขอทำกับแม่ท่านบ้างล่ะของน้องสาวบ้างล่ะเนี่ยโน้มน้าวจิตใจหนึ่งในวิธีการที่ท่านนบีใช้ในการสอนซอฮาบะห์ก็คือการให้กำลังใจและการกล่าวชมเชยอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามันอัสอะดุนนาสบิชะฟาอะติกะยามัลกิยามะมนุษย์คนใดกันหรือที่จะมีความสุขมากที่สุดที่จะมีความสุขเนี่ยจากการได้รับการชะฟาของท่านนบีในวันกิยามะนี่คือคำถามของใครครับของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านอบูฮุรอยเราะห์นี่นู่นนะมาจากเมืองนู่นนะตระกูลดาวซี่อยู่เยมันนุ่นเยเมนแล้วก็เป็นไงมาอุทิศตัวนะครับในการที่จะมาจดจำอิริยาบถของท่านนบีแล้วก็เรื่องของคำพูดของท่านนบีใกล้ชิดนบีเอาง่ายๆว่าก็มาคอยสังเกตดูการปฏิบัติคำพูดของท่านนบีเพื่อที่จะเป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดซุนนะของท่านนบีก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นอบูฮุรอยเราะห์จึงเป็นซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษเป็นไงครับมากที่สุดหะดีษจำนวนทั้งหมดเนี่ย 5,374 หะดีษ 5,374 หะดีษนี่คือจำนวนที่อบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะแต่ชื่อจริงๆเนี่ยยังมีการเห็นต่างกันอยู่บางคนก็บอกชื่ออับดุรเราะห์มานบินซอกบางคนก็บอกชื่อนู่นชื่อนี้แต่จะเรียกกันเลยว่าคืออบูฮุรอยเราะห์นี่เข้าใจท่านอบูฮุรอยเราะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครจะมีความสุขที่สุดที่จะได้รับการชะฟาอะห์จากท่านนบีในวันกิยามะห์กอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละกอดซะนันตุยาอาบาฮุรอยเราะตะอัลลายัสอะลูนีอันฮาซัลหะดีษอะฮะดุนอาวะละมินกะนะท่านรอซูลจึงบอกว่าโอ้อบูฮุรอยเราะห์เอ๋ยฉันคิดว่ายังไม่เคยมีใครเนี่ยถามเรื่องนี้แก่ฉันเลยก่อนหน้าท่านอันนี้เป็นการอะไรฮะเป็นการชมเชยต่อท่านอบูฮุรอยเราะห์ในเรื่องของการอะไรการถามเหมือนกับมีลูกศิษย์คนหนึ่งถามเนี่ยสมมติว่าถามมาอย่างนึงก็อาจจะเป็นคำถามที่ฉันเคยอะไรเคยเจอมาแล้วแต่มีอยู่คนนึงถามดีมากแล้วก็ถามแล้วก็เป็นประโยชน์อันนี้มันจะถามลองภูมินะถามแล้วเป็นประโยชน์ให้แก่ใครให้แก่คนอื่นอย่างมากๆเลยบางคนก็ไม่อาจจะไม่เคยเจอแต่ไม่กล้าถามแต่คนเนี้ยถามฉันก็เลยชมเขาถามว่ามีกำลังใจไหมมีเลยโอ้เนี่ยอาจารย์ชื่นชมนะเนี่ยเป็นการให้กำลังใจท่านนบีในที่สำนวนที่พูดแบบนี้ก็คือเป็นการชื่นชมในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการขมักขม้นนะในเรื่องของการใส่ใจที่จะเรียนรู้ซุนนะของท่านนบี
นบีจึงบอกว่าฉันคิดว่ายังไม่เคยมีใครถามเรื่องนี้กับฉันเลยก่อนหน้าท่านนะลิมารออัยตุมินฮิรซอกะอาลัลฮะดีษและฉันเห็นว่าท่านนั้นมีความขมักเขม้นที่จะเกี่ยวนะที่จะเก็บเกี่ยววจนะต่างๆของฉันเป็นอย่างยิ่งให้สิแปลว่าการเก็บเกี่ยวนะหมายถึงเวลาที่เราทำสมมุติถ้าเรามีนาข้าวเนี่ยก็เก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีความเอาจริงเอาจังนะในเรื่องของการที่จะเก็บรายละเอียดต่างๆการปฏิบัติต่างๆคำพูดต่างๆของท่านนบีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าตกลงตอบไหมตอบนะแต่ชมก่อนชมคนถามก่อนก็คือท่านอบูฮุเราะห์ท่านนบีจึงตอบว่ามนุษย์ที่จะมีความสุขที่สุดที่จะได้รับการช่วยเหลือของฉันในวันพิพากษาก็คือวันกิยามะห์นั้นก็คือผู้ที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความอิคลาสง่ายไหมเนี่ยพี่น้องละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะมีอันนี้ในสำนวนที่เอาสั้นถ้าเราจะใส่ให้ยาวๆตอนเช้า100ครั้งเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีร100ครั้งถ้าไม่ไหวก็10ครั้งหลังละหมาดครั้งนึงนะถ้าหลังซุบโบหลังมักริบ10ครั้งเห็นไหมอยู่ตลอดวันเลยเอ๊ะอาจารย์มีฟอดีอะละอะไรนี่ไงนบีบอกแล้วว่าจะได้รับการช่วยเหลือชะฟาอะห์จากท่านนบีในวันอะไรในวันกิยามะห์ว่าเยอะๆง่ายนะง่ายหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีพี่น้องผู้มีอีหม่านหะดีษที่99ในหนังสือบอกว่าเราลองนึกภาพนะครับว่าถ้าท่านผู้อ่านเนี่ยนะก็คือพวกฉันเป็นคนอ่านหนังสือมานะเขาก็พวกท่านผู้อ่านเนี่ยก็เป็นหนังสือบอกถ้าเป็นเรานึกถึงสภาพของอบูฮุเรย์รอห์เนี่ยจะเป็นเช่นไรเมื่อได้ยินคำชื่นชมหรือคำชมเชยที่ได้รับรองจากคนที่เป็นบรมครูนะก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือถ้าหากว่าเป็นคนบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นฉันเนี่ยและปรากฏว่ามีครูของฉันมาแล้วก็บอกว่าจาลาติฟเอ้ยนะดีมากเลยนะในการที่ไปสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความกระตือรือร้นและมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่ต่อไปนะเป็นการยกระดับนะครับให้มีความภาคเพียรในการศึกษาหาความรู้ไม่ใช่เพียงหยุดอยู่เท่านั้นนะและก็เป็นการผลักดันให้มีความขยันหมั่นเพียรและเรื่องของการงานอันนี้คือข้อดีของการชมเชยต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกหะดีษนึงที่ท่านอุบัยบินกะอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยเคยถามนะและท่านนบีก็ชมก็คือว่ามีหะดีษบอกว่ายาอาบามุนซิริอะตัดรีอัยยูอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมะอะกะอาซัมโอ้อบูมุนซิรเอ๋ยเจ้ารู้ไหมว่าอายะห์ใดในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องใจเย็นนะอันนี้ใช้คำว่าอายะห์ไม่ใช่ซูเราะห์เนี่ยคือหลายๆอายะห์มารวมกันน้อยสุดกี่อายะห์ในบรรดาซูเราะห์ที่มีจำนวนน้อยสุดก็คือ3อายะห์3อายะอินนาอะตอยนากัลกาวซัรวัลอัสนะแล้วก็อีซาจานัสรุลลอฮิวัลฟัตเนี่ยมี3ซูเราะห์ที่มี3อายะดังนั้นถ้าเกิดฮัจญะห์พึ่งอ่านกุรอานพึ่งฝึกในการท่องเนี่ยฟาติฮะห์ได้อยู่แล้วก็3อายะเนี่ยง่ายเพราะว่ามีคนคนนึงเขาบอกว่าอาจารย์ฉันกล่าวว่าจะเรียงลำดับตั้งแต่ฟาติฮะห์ลงมาในการท่องปรากฏว่าลืมดูเปิดไปเจอซูเราะห์ที่2อะไรฮะบะกอเราะห์คือเขามารับอิสลามใหม่เขาไม่รู้ไงเขาบอกเนี่ยในเมื่อฉันจะท่องแล้วเนี่ยฟาติฮะห์เดี๋ยวฉันท่องได้และอายะห์ซูเราะห์1เดี๋ยวฉันจะไล่ซูเราะห์มาเลยฉันบอกคิดให้ดีนะพอท่องไปได้หน้านึงเขาได้จริงนะหน้านึงอะลิฟลามมีมันไม่ยาวมากหน้าแรกมันแค่
กี่อายะเองเออเฮ้ยมันก็ไม่ยากอะไรนะพอเปิดกลับไปดูจะจบอายะนี่จะจบซูเราะห์เนี่ยโอ้โห200กว่า ฉันบอกว่าฮัจญะห์มาอัพทีนะฮัจญะห์ยังอ่านไม่ค่อยคล่องยังอ่านไม่ถูกเนี่ยฮัจญะห์เปิดไปข้างหลังดีกว่าโอ้มาเจอข้างหลังสั้นทั้งนั้นเลยเอานี่แหละข้างหลังก่อนดังนั้นเวลาที่เขาเรียนกุรอานกันเนี่ยเขาไม่เอาต้นมาเรียนหรอกนะเล่มเล็กก็คือเรียนตั้งแต่ยุสอัมมาเป็นต้นไปและไม่เรียนตั้งแต่อัมมานะเรียนแต่กุนวัลลอลงไปเรื่อยวัดดูฮาอย่างเงี้ยถามว่ามันขั้นตอนไม่ได้ขั้นอะไรแต่ว่ามันเป็นความสะดวกในการเรียนนะครับเมื่อต้นและสั้นๆเราเรียนได้เนี่ยเป็นไงไอ้ต้นยาวๆเดี๋ยวมันก็ตามมาแต่ถ้าต้นยาวไม่ผ่านนี่นะพี่น้องนะเดี๋ยวต้นสั้นๆไม่ทันอ่านหรอกหมดกำลังใจก่อนเอาเล่าให้พี่น้องฟังดังนั้นถ้าเป็นซูเราะห์นะครับแน่นอนซูเราะห์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดนะก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์นะพี่น้องนะกุนวัลลอฮ์มีครับแต่ว่าสู้ฟาติฮะห์ไม่ได้ฟาติฮะห์นี่ที่สุดแล้วอุมมุลกิตาบนะยิ่งใหญ่ที่สุดคือซูเราะห์ฟาติฮะห์นะดังนั้นผมถึงบอกว่าเวลาขับรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยฟาติฮะห์ก็ว่าไปเรื่อยๆผลบุญมหาศาลนะและถ้าเป็นอายะห์ล่ะผมเน้นอีกอันหนึ่งนะมีซูเราะห์หนึ่งที่มีอายะห์ทุกอายะห์ที่มีพระนามของอัลลอฮ์อยู่ในอายะห์นั้นเลยผมเพิ่งเปิดเจอก็เลยเอามาบอกกับพี่น้องมีเขาก็ถามมาว่ามีซูเราะห์ไหนที่มีชื่อของไม่ใช่ชื่อนะมีคำว่าอัลลอฮ์เลยเนี่ยไม่ใช่พระนามนะคำว่าอัลลอฮ์เลยเป็นพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยคือไม่ใช่นับคำอื่นไม่ใช่อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมเปล่าเอาคำว่าอัลลอฮ์ลัฟซุลญะลาลอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในอายะห์ทุกอายะห์เลยมีซูเราะห์เดียวเท่านั้นชื่อซูเราะห์มุจาดะละห์พี่น้องลองไปเปิดดูนะซูเราะห์มุจาดะละห์มีคำว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกอายะห์เลยมีทั้งหมด22อายะห์จ้ะว่าไงจ้ะอ่านคำอะไรกอดะซะมีอัลลอฮุกอลันลาตีตูจาเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมอ่านผิดว่าในเรื่องของการหย่าแบบไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบเหมือนหลังแม่มูจาดะละเพื่อลองไปดูผมพออ่านเจอปั๊บผมลองเปิดดูเลยเออจริงมีคำว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกอายะเลยตั้งแต่อายะแรกถึงอายะสุดท้ายอันนี้ให้เป็นความรู้เอาไว้นะอันนี้เขาถามว่าอะไรครับอบูมุนซิดเนี่ยถามท่านนบีถามไม่ใช่ท่านนบีถามว่าอบูมุนซิดเจ้ารู้หรือไม่ว่าอายะในคัมภีร์ของอัลลอฮ์อายะใดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกอละกุนตุอัลลอฮุวะรอซูลุฮูอาลัมท่านอุบัยบินกาบก็บอกว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นทรงรู้ดียิ่งกอละยาอบามุนซิดอัตดะรีอัยยะอายะตินมินกิตาบิลลาฮิมะอากะอะซอมท่านนบีจึงถามซ้ำเข้าไปอีกคือนี่มารยาทนะแม้ว่าจะรู้เนี่ยบางอย่างก็เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าละไว้บ้างบางครั้งการตอบบางครั้งการตอบผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่ามารยาทของการตอบปัญหาถ้าเกิดมีคนที่รู้เยอะกว่ารู้มากกว่าเนี่ยควรจะให้บุคคลนั้นเป็นคนอะไรเป็นคนที่ตอบอย่างสมมติผมนั่งอยู่กับอาจารย์ท่านนึงที่ตอบปัญหาเก่งมากละครับผมก็ไม่ตอบหรอกยกเว้นว่าอาจารย์บอกว่าเอาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกให้แล้วเพราะว่าครั้งหนึ่งเชคบินบาสกับเชคอุไซมีนเนี่ยพี่น้องมาอบรมกันคนละวันและคนที่ถามเนี่ยรู้ว่าเชคสองคนตอบไม่เหมือนกันก็เลยวันที่สองก็เลยมาถามเชคบินบาสหรือเชคอุไซมีนผมจำไม่ได้ใครมาก่อนมาหลังปรากฏว่าเชคบอกว่าฉันขอไม่ตอบเพราะว่าเชคอีกท่านนึงตอบไว้เมื่อวานแล้วซึ่งตอบไปก็จะตรงไม่ตรงกันคือเห็นกันคนละอะไรวินิจฉัยคนละอย่างกันนี่คือมารยาทไงเมื่อเข้ามาตอบแล้วก็ให้เกียรติก็ตอนนั้นนะครับดังนั้นนบีถามย้ำแสดงว่านบีต้องการที่จะอะไรจะทราบนะถึงความรู้ของซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุบัยบินกาบกอละกุนตุอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมก็คืออะไรเนี่ยอายะห์กุรซีนั่นเองฟะกอกอละฟะดะรอบะฟีซอดรีเสร็จแล้วนบีก็ลูบไป
ลูบไปที่หน้าอกของฉันก็คือของอุบัยบินกาบแล้วก็บอกวัลลอฮุลิยะฮ์นิกัลอิลมุอะบามุนซิรตอนนี้ขอสาบานต่ออัลเลาะห์เนี่ยความรู้ได้ปกคลุมตัวของท่านแล้วหัวใจของท่านแล้วนี่พี่น้องลองคิดดูว่ารอซูลชมอุบัยบินกาบแบบนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นไงครับดีใจขนาดไหนนะใช้คำว่าดอรอบ้าเนี่ยมันก็แปลว่าตีนะจริงๆก็คือเอามือนะแตะไปเบาๆเนี่ยที่หน้าอกแล้วก็บอกว่าไงตีถ้าตีก็ตีเบาๆอ่ะนะแตะเบาๆเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยตอนนี้ความรู้หมดละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมันไหลมันยังไม่พ้นหน้าแรกเลยนะเนี่ยต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านหญิงคอดียะห์บินติคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาคนแรกแล้วในหนังสือแล้วก็ในหนังสือประวัติศาสตร์หลายๆเล่มเนี่ยบอกว่าเป็นภรรยาที่นบีรักมากที่สุดนะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นท่านหญิงอาอิชะห์นะก็คือตอนอาอิชะห์นั่นน่ะรักมากที่สุดในบรรดาภรรยาทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนั้นนะแต่ถ้าหากว่าถ้าเทียบเป็นกรณีเนี่ยท่านคอดียะห์คือท่านเป็นภรรยาที่ท่านนบีรักมากที่สุดเพราะเป็นบุคคลแรกที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านนบีผมบอกเลยนะเวลาที่เราไปแต่งงานกับใครก็แล้วแต่เนี่ยสมมติเราจะแต่งงาน2ครั้งคนแรกที่เค้าเรียกช่วยกันก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันจะฝังใจมากกว่าตอนที่เรามีสตังค์แล้วก็ไปได้ภรรยาหมายความว่าไงมันก็มีความสุขนั่นแหละแต่ว่าบางทีไอ้ตอนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยมันอาจจะหายไปเพราะมันสุขแล้วเค้าถึงบอกว่าเวลาจะดูผู้หญิงอ่ะว่าจะรักเราจริงไม่จริงอ่ะดูตอนที่เราไม่มีตังค์จริงไหมลองไม่มีตังค์ดูดิเดี๋ยวจะรู้ว่าเขารักเราจริงไหมถ้ามีตังค์อ่ะนะนี่ยีเอ้ยพิตตี้กับพิตตี้เฮ้รอลายรอบลายล้อมหมดเลยแต่ถ้าไม่มีตังค์เนี่ยแหละอันนี้เขาดูแล้วว่าเขารักเราจริงไหมแล้วก็เวลาจะดูว่าบางเขารักเราจริงไหมเนี่ยดูตอนไหนผู้หญิงเนี่ยอันนี้อยู่ในหนังสือนะไม่ใช่ฉันคิดเองนะดูตอนฮัจญะห์ป่วยถ้าป่วยนี่นะเช้าสายบ่ายเย็นส่งอาหารบีบนวดอันนั้นน่ะรักจริงแต่เมื่อไหร่ที่นอนติดเตียงแล้วหายผัวไปเลยนะไม่มาเลยนะนั่นแหละเริ่มรู้แล้วเริ่มมีแผนมีเมกะโปรเจกต์เตรียมตัวเห็นไหมดูตอนป่วยเวลาที่บางเขารักเราจริงดูตอนป่วยนะส่วนผู้ชายเนี่ยดูผู้จะดูว่าผู้หญิงรักเราจริงดูตอนมีตังค์ถ้าไม่มีตังค์เมื่อไหร่นะอยู่กับเรานั่นแหละคนนั้นน่ะรักจริงอ๋อนั่นแหละนั่นน่ะดีเขาถามว่าเมื่อไหร่จะหายดีนะจะได้ขี้เกียจมาดูแล ท่านหญิงคอดียะห์บินตีคุไวลิดเนี่ยนะครับท่านนบีจะชมอยู่เสมอและขออิสติกฟาร์ให้แก่นางเสมอแต่ภรรยาของท่านนบีเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดนะครับปรากฏว่าตอนที่พูดเนี่ยพูดตอนไหนรู้ไหมตอนอยู่กับท่านหญิงอาอิชาท่านหญิงอาอิชาก็มีความรู้สึกที่แหมพูดถึงภรรยาคนเก่าพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าอาอิชาเอ๋ยรู้ไหมคนที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยคือคนแรกที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่รับอิสลามวันที่ชาวมักกะฮ์ต่อต้านฉันว่าฉันสารพัดสารพีว่าฉันเป็นคนบ้าว่าฉันเป็นนู่นเป็นนี่ผู้หญิงที่อยู่ข้างตัวฉันที่เป็นภรรยาของฉันเชื่อฉันเลยและนางก็มีลูกให้ถูกไหมมีลูกให้อีกทั้งลูกชายแต่ลูกชายเสียแล้วก็มีลูกสาวอย่างเช่นท่านหญิงฟาติมะและที่สำคัญตอนที่ฉันเหนื่อยยากตอนที่ฉันรับวะฮีต้องขึ้นไปทำฮิเราะห์นี่นางเป็นคนที่ปีนขึ้นไปส่งกับข้าวกับปลาให้และจะไม่ให้ฉันคิดถึงได้ยังไงโอ้พอท่านหญิงไอชาฟังแบบนี้เป็นไงเข้าใจท่านนบีแต่ตอนแรกมีแวบเขาเรียกแวบแต่ว่าผมก็บอกกับพี่น้องนะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าชื่นชมก็อย่าชื่นชมต่อภรรยาที่อยู่ด้วยกันเพราะบางทีอาจจะไม่แวบอาจจะมานานเลยโกรธนานเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอารมณ์ของสุภาพสตรีนั้นไม่เหมือนกันเนาะเราให้ฟังแบบนี้แต่ว่าท่านนบีอธิบายแบบนี้อันนี้คือการชื่นชมภรรยาที่อะไรครับที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่ว่าผมแนะนำว่าชมตอนมีชีวิตนี่แหละดีถามว่าทำไมท่านนบีถึงมาชมตอนนี้ล่ะความจริงก็ชมตั้งแต่ตอนมีชีวิตแล้วแต่ว่าเรื่องของหะดีษที่บันทึกเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าตอนนั้น
นบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะนี่ยังไม่ได้รับวะฮีนะอายุ25ก็ไม่มีใครบันทึกอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับนะอ่ะมาดูต่อพี่น้องว่าอันตรายจากการบ้ายอนี่เขาเรียนแล้วในการกระทำบางอย่างเนี่ยเหมือนจะดีหมดแต่ว่าบางครั้งทำมากเกินไปกลายเป็นของไม่ดีถ้าพูดง่ายๆถ้าหวานมากมันเลี่ยนหวานน่ะดีหวานแล้วกินมีความสุขกินแล้วอมยิ้มแต่ถ้าหวานมากๆเอาไหมสดน้ำตาลสดเอ้ยสดน้ำตาลทรายเลยวันละ2โลผมว่าไม่ไหวแล้วมึงหวานมากไปมันก็เลี่ยนเหมือนกันกับคำชมว่าถ้าชมจนกระทั่งเกินขอบขีดเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายซึ่งเขาถือว่าการชมต่อหน้าคนเหมือนการเชือดคอเลยพี่น้องเหมือนเชือดเขาอันนี้เป็นคำพูดของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดูตัวอย่างนะของการชื่นชมที่อันตรายครั้งหนึ่งท่านอบูบักรอได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งเอ่ยชื่อต่อหน้าท่านรอซูลนะและชายคนนั้นก็กล่าวอวยยกย่องตลอดเลยนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวัยฮะกะกอฏอะตะอูนูกอซอฮิบิกะชมคนอื่นต่อหน้านะคือการชมตรงนี้มันคือการชมแบบเวอร์วังอลังการเกินอาจารย์เนี่ยไม่เคยสอนผิดเลยผมบอกมึงไปดูตอนไหนวะผิดก็เยอะแยะเนี่ยมันเกินไปมีผิดมีอาจารย์ฉันไม่ผิดเลยแหละถูกทั้งหมดที่รวมของซุนนะทั้งหมดเลยอยู่ที่อาจารย์ฉันโอ้โหเกินไปแล้วเหลือสุดท้ายมันจะไปอะไรจะเป็นมาริก้าไปแล้วไม่มีผิดเลยเห็นไหมเนี่ยน่ากลัวไหมชมไปชมมากลายเป็นไอ้สิ่งผิดก็ไม่บอกว่าผิดเนี่ยมันเกินไงเพราะมันเกินปั๊บเนี่ยโรคคนดีเกิดขึ้นทันทีเลยฮะโรคตะกับบดโรคกับบดเขาเรียกโรคคนดีเพราะคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นนี่ไงวัยยาตุบินละนี่ผมกลัวนะผมก็กลัวเพราะว่าคนชมก็พอมีแต่คนเกลียดเขาไม่ค่อยมาด่าเขาไม่ค่อยมาด่าฉันหรอกเขาแอบหน่อยอ่ะเตือนตัวเองพี่น้องว่าเรามีความผิดนะครับและอีกอย่างที่เขาชมเขาชมตอนที่เขาเห็นเราอยู่บนเวทีไอ้ลงเวทีไปเขาไม่เห็นนี่ไปทำอะไรบ้างไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาชมตอนที่ทำความดีก็ว่าไปนบีบอกว่าความวิบัติจะประสบกับท่านได้ตัดคอของพี่น้องของท่านแล้วยากูลุมีรอรอนนบีกล่าวซ้ำไปซ้ำมานบีจึงแนะนำว่าหากจะกล่าวชมใครสักคนหนึ่งเนี่ยว่าอิงกานาฮะดูกุมมาดิฮันแลมาฮาเลตถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งในหมู่ท่านจะกล่าวชมเชยใครสักคนหนึ่งเนี่ยฟัลยากุลให้กล่าวว่าอะซิบุกะเดวะกะเดฉันคิดว่าเขาเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ใช้ว่าฉันคิดไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมล่ะมันเป็นเหมือนการหุกกลมว่าอุ้ยเนี่ยดีแต่อันนี้เราแต่เพิ่มคำมานิดนึงว่าฉันคิดว่าซึ่งจะเป็นจริงไม่จริงอันนี้วัลลอฮุอะลัมไม่รู้อัลลอฮ์ตัดสินแต่ว่าฉันคิดว่าเป็นแบบนี้นะเนี่ยนบีแนะนำแบบนี้ฉันคิดว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าที่ฉันเจอมาแบบนี้เพราะว่าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาเชคคนหนึ่งจะเล่าถึงบุคคลอะไรเนี่ยเชคจะบอกว่าฉันมีเงื่อนไขสองข้อเวลาจะชมใครนะหนึ่งฉันจะไม่พูดในสิ่งที่ฉันไม่รู้ก็คือไม่เกินสองอะไรที่ไม่เห็นด้วยกับตาหรือสัมผัสจริงๆเนี่ยก็จะไม่พูดถึงนี่เขาเรียกว่าการพูดในสิ่งที่รักษาในสิ่งที่มันไม่เกินขอบเขตเพราะเกรงว่าถ้าพูดเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นการอะไรเป็นการผิดมารยาทเดี๋ยวจะเป็นการทำให้คนคนนั้นตะกับบทเอาว่าอิงกาเนยูรออันนะฮูกะดาวะวะไฮวะฮะวะฮะวะฮะซีบุลลอฮ์วะลายุซักกีอะลัลลอฮิอะฮะดันนบีบอกว่าให้กล่าวว่าฉันคิดว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนี้แต่ผู้ที่รู้ดียิ่งในสภาพของเขาว่าเป็นยังไงเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอเราแค่อะไรแค่คิดว่าดังนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ชำระคนคนหนึ่งให้ใสสะอาดนะต่อหน้าพระองค์สุดท้ายแล้วก็เป็นการอะไรครับเป็นการบอกคืออันนี้มันรวมถึงการไปตัดสินบางคนด้วยนะคือเขาทำผิดแต่เราไปบอกว่า
ไอ้นี่ชาวนรกไงไปนู่นเลยหรือบอกว่าอัลลอฮ์ไม่มีวันที่จะอภัยจะโทษให้แก่ท่านเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยเนี่ยอันตรายมากนะครับเขาเรียกว่าทำหน้าที่เกินไปไอ้คนที่พูดแบบนี้แหละโดนเพราะว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามการอภัยโทษของฉันแล้วก็โดนเลยนะเนี่ยคือบางทีเตือนแล้วแต่ว่าพอโมโหมากๆก็เล่นเลยไม่ฟังนักแกนี่แหละอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษแกแล้วนี่ไปตัดสินอย่างนี้เลยอันนี้น่ากลัวชมก็เหมือนกันนะครับท่านอิบรอฮีมอัจจามีมีเป็นบิดาของท่านนะได้กล่าวว่าเรานั่งอยู่ท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีชายคนหนึ่งกล่าวยกย่องนะท่านนบีจึงบอกว่าตอนนี้ท่านกำลังเชือดคอคนนั้นแล้วเพราะการยกยอปอปั้นจนกระทั่งเกินจริงก็ถือว่าเป็นการเชือดคอบุคคลนั้นก็เอามาจากในหะดีษนบีนั่นแหละนะเสร็จแล้วพี่น้องมันมีอันนึงอันนี้พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับจากท่านฮัมมามบินฮาริสอันนะรอจุลันยะอะลายัมดะฮูอุสมานมีชายคนหนึ่งเนี่ยได้สรรเสริญท่านอุสมานต่อหน้าปรากฏว่าฟามีดัลมิกะดะดุนฟะจะซาอะลารุกบะตัยฟะกานะรอจุลันวะกานะรอจุลันดัมมันฟะจะอะลายัสูฟีวะจะฮิฮิซอห์บะมีชายคนหนึ่งเนี่ยกล่าวชมท่านอุสมานต่อหน้าปรากฏว่าท่านมิกดาเนี่ยอยู่ด้วยก็นั่งคุกเข่าทั้งสองลงแล้วก็เป็นไงครับหยิบดินอ่ะหยิบตูรอบก็คือทรายหรือว่าดินนะอาจจะเป็นทรายเนี่ยแหละนะตูรอบนะนะทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยเป็นไงครับโปรยไปที่หน้าคนนั้นไอ้คนที่ชมโปรยดินไปที่หน้าแล้วฟะกอละอุสมานท่านอุสมานก็ถามว่าไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะไปเอาทรายไปใส่หน้าเขาทำไมนบีก็บอกท่านมิกดาก็ตอบว่าอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอิซารออัยตุมมัดดาฮีนฟะห์ซูฟีวุจูฮิฮิมตุรอบนบีบอกว่าแท้จริงไม่ใช่นบีท่านมิกดาบอกว่าแท้จริงท่านนบีเนี่ยได้กล่าวว่าถ้าหากท่านเห็นบรรดาคนที่ชอบสรรเสริญยืนยอจนกระทั่งเกินไปให้เอาดินเนี่ยโปรยที่ใบหน้าของเขาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายอธิบายหน่อยบางคนเดี๋ยวเจอใครเดี๋ยวฉันต้องพกดินเป็นกระสอบไปแล้วใครชมคว้างใส่อย่างนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวตายยุ่งหมดเลยอ่ะท่านอิหม่ามนะวะวีอธิบายเอาไว้เพราะบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมพี่น้องจำนะถ้าอิหม่ามมุสลิมปั๊บคนที่จะอธิบายที่เป็นตำรับตำราที่ใช้กันทั่วโลกก็คือซอฮีหนังสือชะรอฮ์ซอฮีฮ์มุสลิมของอิหม่ามนะวะวีอธิบายหะดีษนี้ว่าเหตุที่มิกดาดรายงานดังกล่าวเนี่ยมีบางคนก็เอามาปฏิบัติเป็นความหมายซอเฮดเลยก็คือโปรยจริงๆมีไหมมีเหมือนที่ท่านมิกดาดทำนั่นแหละโปรยจริงๆเลยก็มีเอาความหมายตามหะดีษเลยก็คือพอเห็นใครชมเกินไปก็หยิบทรายโปรยใส่หน้าแต่ผมก็แนะนำนะต้องดูด้วยนะต้องคนที่อะไรคนที่แบบเขาเรียกว่ามีอำนาจนิดนึงไอ้เรามันลูกกระจอกไปโปรยใส่เจ้านายก็ยุ่งเลยโดนมันเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยเอาว่าไปนะมีเหมือนกันที่คนปฏิบัติแบบนี้ดูตามสภาพแต่อุลามะบางส่วนบอกว่าการปฏิบัติดังกล่าวนี้นะก็คือท่านอิหม่ามนะวะวีได้อธิบายว่าอุลามะบางส่วนได้ปฏิบัติดังกล่าวเมื่อมีใครมาสรรเสริญพวกเขาต่อหน้านะก็เอาทรายเนี่ยผงทรายเนี่ยนะเป็นไงครับโปรยที่หน้าเขาแต่มีอุลามะบางส่วนที่ให้ความหมายว่าขว้างทรายตรงนี้เนี่ยก็คือการสรรเสริญยกย่องของเขานั้นจะถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแปลว่าไอ้ที่คุณสรรเสริญมาเนี่ยเหมือนกับทรายอะปิวหายไปไม่มีค่าอะไรเข้าใจไหมคืออธิบายการปิวการขว้างทรายใส่หน้าเนี่ยหมายถึงไอ้คุณที่สรรเสริญเนี่ยอย่าไปสนใจมันคือทรายคุณเก็บกุลาทรายเปื้อนหน้าล้างไหมนี้ล้างลำคาญด้วยนะทรายเปื้อนหน้าเนี่ยเข้าบ้านต้องล้างก็เหมือนอย่าไปคิดอะไรมันเหมือนทรายที่มันใส่หน้าเราประมาณนี้เขาอธิบายว่าเวลาคนมาชมเราก็เหมือนทรายที่มันใส่หน้าเราแหละที่มันเกินจริงไปมันไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยมันถูกกลับคืนเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอย่าไปสนใจอย่าเอามาเป็นนะโอ้โหเนี่ยเขาชมฉันเนี่ย300กว่าคนแล้วโอ้โหเนี่ยฉันแจ๋วกว่าคนอื่นหมดแล้วนี่
อย่าไปใส่ใจแบบนั้นอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไอ้การยกย่องที่มันเกินจริงไปเนี่ยก็ให้เราล้ำลึกว่าเราอ่ะมาจากดินใครนะมันจะอะไรมันจะประเสริฐเยินยออะไรขนาดนั้นฉันก็มาจากดินเหมือนท่านนั่นแหละเป็นอับดุลลอฮ์เหมือนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้มีโอ้โหขนาดนั้นขนาดนี้เวลาเขาเสริญเราก็ตูรอบตรงนี้ก็หมายถึงว่าให้รู้ว่าเราก็มาจากดินแล้วก็ต้องกลับไปสู่ดินฮะนี่คือความหมายก็คืออย่าไปหยิ่งยโสโอหังอย่าไปหยิ่งพยองในตัวเองนี่คือคำอธิบายนะแต่ว่าการอธิบายทัศนะเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอ่อนที่สุดเข้าใจนะการอธิบายทัศนะที่บอกว่าให้รู้จักถ่อมตนที่บอกให้คิดว่าเป็นตูรอบเป็นดินเนี่ยเป็นทัศนะที่อ่อนที่สุดส่วนทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดนะก็คือสองทัศนะแรกก็คือความหมายซอเหตุเลยก็คือการโปยรอเหตุแปลว่าชัดเจนเอาตามตัวเลยอันที่สองก็คือว่าไอ้คำเสริญอันนั้นจะถูกปฏิเสธเลยเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนมาดูสรุปแล้วผมตัดบางตัวบางฮะดีษบางอันนะเพราะว่ามันไม่เป็นรายละเอียดการกล่าวชมเชยการยกย่องนั้นถูกสั่งห้ามนะกรณีที่อะไรที่ก่อให้เกิดฟิตนะหมายความว่าจะเกิดการหลงตัวเองอันเนี้ยจะถูกสั่งห้ามนะดังนั้นท่านอุมัรจึงกล่าวว่าการชมเชยการยกย่องเปรียบเสมือนการเชื่อนนะเพราะมันเป็นการฆ่าเขาโดยทางอ้อมแต่ไม่ได้เป็นการห้ามโดยอะไรโดยทั้งหมดเพราะมันมีหะดีษที่บอกว่าครั้งนึงเนี่ยเคยมีคนที่มากล่าวสรรเสริญด้วยโครงกรนะหลังจากท่านนบีคุตบะห์เสร็จแล้วท่านนบีก็ไม่ได้เอาทรายไปขว้างหน้าเขา เห็นไหมคือมันต้องดูกรณีบางกรณีด้วยดังนั้นการอธิบายที่บอกว่าการสรรเสริญที่ห้ามหรือว่าการชมจนกระทั่งเกินเลยที่ขอบห้ามเนี่ยมีอะไรบ้างเขาให้เงื่อนไขไว้3ข้อพี่น้องเมื่อไหร่ที่จะมันการห้ามถึงจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจขอโทษการชมเชยที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมีเงื่อนไข3ข้อ1ยกยอสรรเสริญเกินเลยเกินขอบเขตถ้าพูดยังไงบ้ายอไอ้นี่บ้ายอถ้ายอปั๊บมันเอาเลยแหละใช่ไหมเออแม้อ่านเพราะเนี่ยไม่เคยเห็นใครอ่านเพราะกว่านี้แล้วแป๊บเดียวเป็นไง2ชั่วโมงยังไม่เลิกอ่านเลยก็ไปเข้าขนาดนั้นก็เต็มที่เลยสิอ๋อบางคนอีงอนนะดูไม่เรียกฉันเป็นอิหม่ามดูเห็นไม่เขาชมกันฉันทั้งหมดแหละเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มมีอาการรวนเขาเรียกเครื่องเริ่มรวนงอนไม่เชิญเป็นอิหม่ามงอนแม่ใครเป็นน่ะเขาอ่านดีก็เป็นเฮ้อไม่เป็นได้หรอกเป็นมะมุมเนี่ยสบายใจกว่าใช่ไหมตามเอ้าแต่ถ้าเกิดคนที่มีความสามารถเอานะเอาอันนี้นำเลยต่อมาพี่น้องครับเงื่อนไขที่สองการยกย่องสรรเสริญที่ผู้ถูกสรรเสริญมิได้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เขาสรรเสริญเลยหมายความว่าไงก็ไอ้ที่ชมมาเนี่ยไม่ได้จริงเลยสมมุตินะเอาสมมุติไอ้เราเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกสอนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไปที่ไหนทุกคนกลับไปมึนงงไป3วันเดินมาถึงแม่อาจารย์เนี่ยอธิบายดีจริงๆเลยผมเนี่ยงงมาเป็น10ปีเพราะอาจารย์เข้าใจนะนู่นๆเราก็บอกไอ้ที่วันนั้นพูดน่ะผิดทั้งนั้นเลยนะเพิ่งมาตรวจดูอันนี้เริ่มเกินไปแล้วเกินไปคือชมเนี่ยมันต้องดูในความเป็นจริงไงคือเมื่อไหร่ที่ไอ้เราจะไม่มีคุณสมบัติเลยไม่ได้มีคุณสมบัติเขาถึงบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถูกสรรเสริญในสังคมว่าเป็นคนใจบุญจนกระทั่งทุกคนในสังคมเนี่ยเข้าใจว่าคนเนี่ยเป็นคนใจบุญอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสุดท้ายวันหนึ่งเขาถูกปฏิวัตินะอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะเขาถูกรัฐเขาได้ผมคนที่เขาปกครองอยู่เนี่ยถูกจับไปแล้วเขาก็หนีไปปรากฏว่าทหารคนเนี่ยมันไปตามจับพอจับได้จวนตัวแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ย
เขาว่าได้ข่าวว่าท่านเป็นคนใจบุญจังเลยเนี่ยพอดีลูกฉันหลานตัวฉันเนี่ยก็มีอะไรนะมีความเดือดร้อนเนี่ยท่านพอจะแบ่งเงินให้ฉันได้ไหมปรากฏว่าไอ้นี่ต่อแล้วต่ออีกต่อแล้วแทบจะไม่ให้เลยอ่ะสุดท้ายเขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าท่านใจบุญน่ะไม่จริงหรอกเนี่ยขนกลับมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยที่หนีมาเนี่ยที่ม้าวิ่งช้าไม่ใช่อะไรนะขนทองมาเพียบเลยไม่ได้ใจบุญจริงเลยจริงแล้วเป็นคนขี้เหนียวนี่แต่คนเป็นไงพยายามสร้างภาพก็กลายเป็นคนที่อะไรอันที่3ครับการยกย่องสรรเสริญก่อให้เกิดฟิตนะก็คือทำให้บุคคลที่ถูกชมเป็นไงหลงละเริงหยิ่งยโสโอหังในคำสรรเสริญของบุคคลทั้งหลายนี่คือ3เงื่อนไขแต่ถ้าไม่มี3เงื่อนไขนี้การชมถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามในอิสลามถือว่าเป็นกะลิมะตุตตอยยิบะเป็นคำพูดที่ดีเพราะมันยังไงมันก็ไม่คนเขาไม่ชอบฟังคำด่าอยู่แล้วนี่ชอบไหมคนมาด่าไม่ชอบเนี่ยแต่คนชมเป็นไงยิ้มแอมเลยนะจะให้อะไรนะ อ้าวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาดูดูอานะดูอาปิดท้ายละดูอาเนี่ยนบีสอนด้วยนะนี่ผมต้องท่องให้จำขึ้นใจเลยเพราะต้องใช้บ่อยก็ต้องใช้นะพี่น้องด้วยบางคนมาชมมาแล้วก็ต้องใช้อ่ะดูอาบทนี้พี่น้องผมขออนุญาตนำเสนอความหมายด้วยนะครับดูในบันทึกของไม่ใช่ผู้ที่ในงานคืออบูบักรอบูบักอัสซิดดิกพี่น้องครับคนที่รายงานหะดีษนี้คืออบูบักอัสซิดดิกถามว่าคนชมอบูบักเยอะไหมล่ะก็แน่นอนสิอบูบักนี่คนโอ้โหนะเป็นบุคคลที่ถ้าเรียกว่าเป็นหัวหน้าของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เป็นคนที่มีความประเสริฐนบีบอกว่าทุกประตูสวรรค์เนี่ยอบูบักรได้เข้าทั้งหมดเลยเป็นคนเรียนแบบท่านนบีบริจาคก็บริจาคที่สุดหมดตัวเลยนะครับบริจาคจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยที่สุดของการอะไรครับการปฏิบัตินะในเรื่องราวของการเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีคือท่านอบูบักรแล้วถามว่าคนอย่างอบูบักรเนี่ยโดนชมแล้วคิดดูว่าท่านอบูบักรเนี่ยสอนยังไงท่านอบูบักรอัสซิดดีกได้กระทำไว้เมื่อถูกกล่าวชมเชยเป็นดุอานะที่อบูบักรเป็นคนกล่าวดูอาตรงนี้ก็คืออัลลอฮุมะอันตะอาละมุมินนีบินัฟซีวะอานะอาละมุมินัฟซีมินฮุมวรรคแรกนะเดี๋ยวใครไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมอบชีทนี้ให้เอามาชีทมาทำมาอย่างไรงานแปลว่าโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงรู้ดียิ่งกว่าข้าพระองค์ถึงสภาพของข้าพระองค์เองอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งกว่าข้าพระองค์ถึงสภาพของข้าพระองค์เองถ่อมตัวไหมเนี่ยถ่อมตนมากเห็นไหมการถ่อมการถ่อมเนื้อการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คุณสมบัติของคนที่เป็นมุมินนะต่อมาอัลลอฮุมมะจาอันนีคอยรอมิมมายะซุนยะซุนนุยะซุนนูนะวรรคต่อมาบอกว่าข้าพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเขาที่กำลังกล่าวยกย่องฉันเนี่ยนะในสภาพที่ฉันในสภาพของฉันเองพระองค์ทรงรู้ดีนะกว่าพวกเขาก็บอกต่ออีกว่าอัลลอฮ์รู้ดีกว่านะในสิ่งที่เขาชื่นชมมามันอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงก็ได้และสุดท้ายก็คือเป็นไงครับบอกต่อว่าวาฟิดลีมาลายะละมูนะวะลาตูอาคิดนีมิมมายะกูลูนะก็บอกต่อว่าโปรดอภัยโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวฉันและอย่าได้ลงโทษฉันด้วยสิ่งที่พวกเขากล่าวเพราะบางครั้งถ้าเราแหมอยู่กับคำชื่นชมจนกระทั่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือทำให้เราหลงตัวเองเนี่ยก็อาจจะนำมาสู่ความผิดก็ได้อันนี้คือดูอาที่กล่าวไว้ในอันนี้อยู่ในหนังสือในบันทึกโดยอิหม่ามไบฮากีนะครับในหนังสือชัวบุญอีมานนะเล่มที่4หน้าที่228เลขที่4876สุดท้ายแล้วพี่น้องครับ3ประการที่จะทำให้หัวใจของเรามีความบริสุทธิ์เมื่อเราเป็นคนดีอันนี้โรคคนดีถ้าเราไม่มี3ประการนี้เราเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่สอนหนังสือเป็นคนฟังบรรยาย
ป็นคนเรียนรู้ศาสนาแต่ไม่มี3ประการนี้โอกาสในการที่จะหยิ่งพยองคิดว่าตัวเองแจ๋วกว่าคนอื่นมีท่านไซนูนได้กล่าวเอาไว้ว่า3ประการที่จะทำให้เกิดความอิคลาสก็คือความบริสุทธิ์ใจก็คือเมื่ มีความรู้สึกเหมือนกันระหว่างการยกย่องและตำหนิของผู้อื่นเท่ากันแกจะชมฉันมาสักร้อยฉันก็ปกติทำไมไหมคือเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้หวังคำชื่นชมไงสุดท้ายเนี่ยเราปฏิบัติเราไปเรียนหนังสือเราไปเรียนจบเมืองนอกมาเนี่ยเราหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่คนเข้ามาชมเราดังนั้นเวลาที่เขาชมเราหรือเขาตำหนิเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นนะหรือชมเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเนี่ยก็เป็นไงก็รู้สึกเหมือนกันเฉยๆมันก็รวมถึงคนที่เข้ามาด่าเราด้วยโตเวลาเข้ามาด่าเราเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยบางคนเครียด3วันกินข้าวนอนไม่หลับนั่งเครียดโอ้ยมันด่ากูเว้ยก็เราไม่ได้เป็นแบบนั้นจะไปเครียดทำไมก็เหมือนกันเขาชมเราก็ดีแต่เราก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกก็เฉยๆก็ทำปกติไปก็ไปละหมาดทำความดีไปเพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ท่านจะนั้นคนชมไม่ชมปกติวิถีเราปกติไม่ใช่พอชมปั๊บเอาแล้วเริ่มเลยเอาแล้วจากเคยอ่านสั้นๆเอาเลยยาวซะหน่อยไว้วันนี้เขาชมไว้เนี่ยเริ่มแล้วมีผลต่อมาลืมความดีที่เคยประกอบไว้งงไหมจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ต้องจำคือความผิดที่เราที่ทำเอาไว้เพื่อจะไปขอมาอัพกับคนด่าใครไว้เนี่ยต้องจำเป็นหนี้ใครไว้ต้องไปใช้แต่ไอ้ความดีเนี่ยไม่ต้องจำบ่อยไม่ต้องจำเยอะเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นอันตรายตอนที่เวลาเขาทำไม่ดีกับเราเราจะล้ำเลิกบุญคุณทันทีบินมันนี่วันอาดาโอ้โหไม่ใช่ทุกวันนี้เหรอที่แกลืมปลาอ้าปากได้เนี่ยไม่ใช่เงินฉันเหรอนี่เรียบร้อยเลยที่ช่วยไปทั้งหมดเมื่อก่อนล้ำเลิกบุญคุณเห็นไหมเขามาขอบริจาคนะเอาไปให้เด็กกำพร้าก็เมื่อคืนก็บริจาคแล้วล่ะก็นี่จำแม่นไงเมื่อคืนบริจาคแล้ว ลืมไปสิเมื่อคืนไม่บริจาคก็ทำใหม่วันนี้มีน้อยก็ทำน้อยเนี่ยเราจะบอกเนี่ยก็เมื่อคืนก็บริจาคไปแล้วก็ใช่เมื่อคืนฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สมมุติทีเดียวคนละที่อ่ะคือหมายความว่าเราทำโดยไม่ต้องไปเงื่อนไขว่าโอ้ตรงนี้เคยช่วยแล้วอันนี้เคยทำแล้วอันนี้เคยทำแล้วเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่ทำไงพอเราทำแล้วเราทำไหมเราก็จะไม่ทำแต่ประเด็นว่าเรามีความสามารถไหมในยีสุดท้ายเนี่ยเรามีความสามารถไหมถ้าเรามีความสามารถก็ทำใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถก็บอกแหมบางยีจ๋าเว้นไว้หน่อยนะตอนนี้ฉันต้องเก็บไว้อันนี้เอาว่ากันไปอันนี้ตามความสามารถแต่ก็หมายถึงว่าทำความดีอะไรไว้เนี่ยอย่าเชิญนะอะไรประการที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันก็ลืมบ้างหรอกรู้สึกเหมือนกันว่ามีคนยกย่องหรือคนตำหนิรู้สึกเหมือนกันเลยคือในสิ่งที่ไม่จริงอะนะเขามาด่าเราเรื่องไม่จริงแล้วก็ชี้ไม่เป็นไรก็ไม่จริงสักหน่อยเขามาชมเรามันก็เกินไปก็ว่าเขาก็ชมไปเราก็ไม่ได้มียกตัวเองขึ้นมาต่อมาก็คือลืมความดีที่เคยประกอบไว้อันต่อมาก็คือหวังในการตอบแทนในอาคิเราะห์ไม่ใช่ดุนยาคำชื่นชมเหล่านี้เป็นของดุนยาทั้งนั้นเลยแต่ถามว่ากำลังใจนะผมบอกนะผมเนี่ยมีกำลังใจจากการชื่นชมของพี่น้องแต่ผมก็นึกเสมอว่าไอ้คำชมเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราได้ทำงานนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าเอาคำชมมาเป็นอะไรมาเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรานั้นไม่ทำการบ้านไม่ทำอะไรเลยไม่ทงนู่นไม่นี่ไม่อะไรคือตัวเองต้องมาแล้วพิเศษตลอดนะเราปกตินะครับวันซืนมาก่อนผมเล่าให้ฟังนะผมเห็นว่างานน้ำชาหนึ่งเดี๋ยวลงละนะครับจันมาละงานน้ำชาหนึ่งก็เขาไม่ได้ให้นักเรียนมานี่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าไม่มีอะไรฉันไม่ได้คิดอะไรคือเราก็รู้จักฉันก็บอกอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยนะเอาน้ำชาไปเสริมให้เขาบอกโอ้โหอาจารย์ทำไมมาเสิร์ฟน้ำชาเองเลยล่ะแล้วก็บอกก็ช่วยเหลือทำไมล่ะฉันไม่ได้เป็นง่อยก็บอกไปว่าฉันไม่ได้เป็นง่อยฉันยังหนุ่มอยู่เลย33 34กีอายุเยอะกว่าให้กีมาเสิร์ฟน้ำชาผมว่าใจผมทำด้วยอะไรผมก็ต้องมาช่วยและคนที่เสิร์ฟเนี่ยเอาหล่อรุ่นกีฉันก็เออไปช่วยบ้างนั้นโต๊ะครูเนี่ยไม่ได้เป็นง่อยนะทำเองเป็นได้แต่ว่าเราบางทีก็แหม
็ฉันก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเดือดอะไรนะถ้ามีอะไรที่ไม่บอกฉันนะยกมือเป็นคนมือเบาคนโบราณเขาบอกคนมือเบามือเบาดีไหมดีใครรักใครก็ชอบนั่นแหละคนมือเบาเนี่ยไม่ใช่มือหนักทำอะไรไม่เป็นเลยเห็นไหมเขาไม่มามาเสิร์ฟก็หยิบไปเอาไปหยิบเองได้เป็นไรล่ะเออนะอ้าวว่ากันไปนะครับเรื่องของอะไรเรื่องของการชื่นชมพี่น้องนะสุดท้ายนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับก็ขอให้อามันของเราที่เราปฏิบัติทั้งหมดนะเป็นที่ตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับพยายามนะตรวจเขาเรียกตรวจเนียดของเราเช็คเนียดของเราว่าที่เรากระทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอามันอิบาดะห์นั้นเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่หรือเราหวังในสิ่งอื่นดังนั้นเนียดเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่จะทำให้การงานของเราบริสุทธิ์และยิ่งเนียดบริสุทธิ์เนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะยัรฟาอุดารอญาตอัลลอฮ์จะยกเราเองไม่ต้องให้คนยกอัลลอฮ์ยกเราดีกว่าไหมดีกว่านะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู